โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องทางเซชันแนลกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอยู่กับผมอาริฟินเช่นเดิมกับการเป็นแคสเลยกับค่ำคืนนี้กับอยู่กับรายการ The True Champions League ครับก็เป็นรอบกรุ๊ปสเตจเหมือนเดิมนะรอบกรุ๊ปสเตจของกลุ่ม A ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีม Evergenia หรือว่า IG ครับเจอกับ Alliance นั่นเองนะตอนนี้ก็มาดูดราฟต์แบนกันบ้างดีกว่านี่เล่นกันแบบ Best of 3ครับนี่เป็นเกมแรกเท่านั้นเองนะฮะก็ทางฝั่ง EG ครับอยู่ทางฝั่ง Dada แล้วก็ Alliance ครับอยู่ทางฝั่ง Radiant นะครับทางด้าน EG แบน2ตัวไปแล้วเป็น Lich ครับแล้วก็ Bounty Hunter นะฮะสำหรับทางด้าน Alliance ครับแบนเป็น Darkseer แล้วก็ Troll Warlord เลยตัวแรกมาเป็น Elder Titan ทันทีเลยฮะเป็นหนึ่งตัวที่ครบสูตรเลยนะจะเป็นตัว Mid Lane ก็ได้จะเป็น Support ก็ได้จะเป็น Hard Lane ก็ได้ครับสำหรับตัวนี้นะฮะ Elder Titanด้วยสกิลสปิริตของเขานั่นเองนะรู้สึกว่าเสียงในเกมมันจะเบาๆป่ะเนี่ยนะแล้วผมหูฟังไม่ค่อยดีได้ยินปกติกันไหม Dire Team Pick โอเคครับใช่เลยครับนาวีตอนตี3นะฮะทางด้าน EG ครับเลือกมาแล้วครับ Clockwork ครับแล้วก็ Kristen Biden ผมมองว่าครับ1เกมมีแน่ๆคือ Clockwork กับ Luna ฮะที่ทางด้าน EG ได้เอาชนะ Sigma เมื่อคืนนั่นเองนะแล้วก็อีก1ตัวที่ทางด้าน EG อาจจะเลือกก็จะเป็นในส่วนของ Lycanthrope นะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าตอนนี้หลุดมาแล้วเป็น Clockwork เลือกมาทันทีทางด้าน Alliance ครับเลือกเป็น Light Stealer ทันทีเลยครับทั้ง2ทีมอยู่กันครบหมดเลยนะครับมี Fear มี Focket JO MNS แล้วก็ Universe นะครับสำหรับทางด้าน EG สำหรับ Alliance ก็มี F4 AK Loda EGM แล้วก็ Admiral Bulldog นะฮะก็อยู่กันครบเลยนะสำหรับทางด้านของ Clockwork ของ Universe นะครับเมื่อวานก็ฮุกได้ค่อนข้างแม่นอยู่นะเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้จะมี Clockwork กับ Luna หรือเปล่าใครที่พลาดเมื่อคืนไปนะครับก็จะเป็น Clockwork ครับที่ฮุกเข้าไปแล้วค็อกขังได้2ตัว Luna นี่ชิ่งสบายมากเลยนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงครับตรงที่ EG เมื่อวานเกม3เนี่ยไปพลาดนิดเล็กน้อยนะก็เลยทำให้เกมเสียไปนะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ได้เลยนะจ๊ะสำหรับ Alliance ครับน่าจะดูเมื่อวานหรือเปล่านะฮะก็แบนซาลาดาทิ้งไปนะฮะวันนี้ก็บลิงค์มาสตันได้ดีนะครับ JO นะถ้าไม่รวมช็อตสุดท้ายนะฮะแหมผมรู้สึกว่าเกมมันเสียงมันเบาๆจริงอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวลองไปปรับๆดูแป๊บนึงนะฮะ5 seconds remainingReserve time ผมว่าผมต้องซื้อหูฟังใหม่ป่ะเนี่ยนะเริ่มจะเพี้ยนๆแล้วเสียงแปลกๆอาจจะเพราะเพิ่งตื่นได้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งฮะไปงีบมานะเดี๋ยวไม่ไหวนะฮะวันนี้ยาวมากเกินไปนะแข่งกันรัวเกินนะวันนี้สำหรับ EG นี่ก็ได้ในโซนของ Hard Lane อยู่แล้วนะครับเป็น Clockwork ครับแล้วก็ Kristen Maiden ครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่เอามาขัดขวางในส่วนของเชนแล้วก็ Enchant ด้วยนะฮะซึ่งเชนกับ Enchant เนี่ยก็เป็นทางด้านของ AK ที่เล่นได้ดีเช่นเดียวกันสำหรับทีม Alliance นะเลือกมาดักก่อนเลยแล้วยังแบนเชนต่อด้วยนะฮะอู้นะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงทางด้าน Alliance ครับแบนเป็นนาการสไปเลนครับไม่ได้แบนลูน่าไปแบบนี้ EG อาจจะเลือกมาได้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้ครับทางด้านของ S4 ครับจะเล่นแม็กซ์นัทหรือเปล่านะเพราะว่าแมตช์ล่าสุดที่ได้เล่นไปเนี่ยแม็กซ์นัทก็สวยเลยทีเดียวนะด้วยสกิล RP ของเขานะฮะรวมได้หลายตัวเลยก็จังหวะงามๆของ S4 ทำให้ทีมชนะไปในวันก่อนนะฮะตอนนี้ก็ยังมีมิดทรัสเล่นอยู่กับไอดอลนะฮะอิซิเดียสไอดอลก็เกมเป็นไงวะเนี่ยยังไม่จบเลยนะนะฮะก็สามารถที่จะเปิด2จอได้นะฮะทางด้าน EG ครับแปลนต่อเป็น Nature Prophet ครับก็กลัว Nature Prophet Bomb มากับ Light Stealer นะฮะแล้วก็ได้เห็นบ่อยด้วยครับ Admiral Bulldog กับ Loda คู่ดูโอกันได้ดีเหลือเกิน
ตัวที่3ครับจะเลือกมาเป็นตัวอะไรดีผมมองว่าแล้วเลือกเป็น Earth Shaker มาก่อนนะฮะน่าจะเป็น Fear นะฮะที่เล่นตัวนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะใช่หรือเปล่าแล้วก็ Forget น่าจะเล่น Crystal Maiden ครับในส่วนของ Universe ก็ Clockwork แล้วนะฮะได้พี่เลี้ยงมาครบเรียบร้อยแล้วเอาตัว Earth Shaker มาสตันระยะไกลเพื่อจะมาขัดขวางก่อนด้วยนะฮะไลท์ซิลเลอร์ถ้ายืนไม่ดีนิ่งๆฟาร์มเพลินๆกดเรทไม่ทันนี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มีตัวพี่เลี้ยงแล้วครับอะไรนั้นมีเอนชานอยู่ไม่รู้ว่าจะเลือกหรือเปล่าครับแต่ว่าทางฝั่งของ EG นี่ก็เลือกคริสตัลไมเดนมาแล้วนะแล้วเลือกเป็นไวเซตก่อนครับตัวซัพพอร์ตชั้นดี1ตัวครับแล้วก็ถ้าจะหาตัวพาไลท์ซิลเลอร์ตอนนี้ก็ยังมีปักอยู่นะครับซึ่งปักสามารถที่จะใบในส่วนของตัวซัพพอร์ต2ตัวนี้นิ่มๆง่ายๆเลยนะฮะคริสตัลไมเดนกับเอิร์ธเชเกอร์โดนวานิ่งลิฟไปนี่ก็เงิบได้เหมือนกันนะไม่ได้โดนแบนด้วยนะครับสำหรับปักหรือว่าจะเลือกเองหรือเปล่านะฮะ EG เหลือตัวโซโล่ครับสำหรับทางด้านทีม EG 2ตัวครับโซโล่มิดเลนแล้วก็ตัวแครีให้เจโยเล่นนะฮะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ30วินาที Reserve time10 seconds remaining ผมรู้แล้วนะฮะว่าทำไมเสียงมันเบาๆนะลืมปรับหูฟังเฉยนะแมวนะโอเคปกติแล้วนะทางด้านอิชิเลือกต่อเป็น Night Stalker นะก็เป็นตัวมิดเลนแล้วนะถ้าจะได้เป็นตัวมิดเลนนะเดี๋ยวดูครับว่า Alliance จะหยิบอะไรมา10 seconds remainingเห็นบ่อยขึ้นนะฮะสำหรับ Night Stalker แล้วก็แหมถ้าใครได้ดูตอนเย็นๆนะฮะที่ทางด้าน Fnatic เอา IO กับ Tiny มานี่ก็โอ้โหเนี่ยก็ยังโหดอยู่นะฮะสำหรับคู่หูนะฮะ IO กับตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูครับผมยังมองว่า EG จะเลือกลูน่านะใช่แล้วฮะปรับมานี่ก็ชิลเลยฮะ Night Stalker แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวมิดเลนหรือเปล่านะอาจจะเป็นตัวแครี่ไหมทางด้าน Alliance ครับเลือกแมกนัสมาอีกแล้วฮะอู้นะฮะยังมั่นใจใน S4 เล่นตัวนี้อยู่ครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการลูน่าได้เช่นเดียวกันครับถ้าทางด้าน EG เลือกมาแล้วก็เป็นเอลเดอร์เดทันครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีบลิงค์เหมือนกันนะครับสำหรับแมกนัสสามารถที่จะพาไลท์ซิลเลอร์มาได้เช่นเดียวกันยังขาดตัวโซโล่ฮาร์ดเลนให้แอดมิรัลบูลด็อกเล่นฮะ EG จะต้องแบนตัวอะไรดีแล้วแบนเป็นโรนดูอิดทิ้งไปครับก็กลัว4คนนี้มาเดินเกมแล้วก็เป็นโรนดูอิดครับที่ฟาร์มสบายนะฮะแบนทิ้งไปก่อนฮะยังมีบาวตี้ฮันเตอร์อยู่นะแล้วก็อันตรายด้วยนะครับบาวตี้ฮันเตอร์ของไอเบรอบูดอก10 seconds remaining 5 seconds remaining ดูครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ๋อโดนแบนไปแล้วโอเคนะไม่เห็นนะฮะแหมต้องขออภัยด้วยนะขอบคุณมากเลยครับที่มาเตือนกันแล้วยังเหลืออะไรอีกเนี่ยให้แอมเบอร์บล็อกเล่นนะฮะทิมเบอร์ซอหรือเปล่าไม่ค่อยได้เห็นนะ โอ้โดนแบนไปแล้วนี่ซอรี่นี่ก็แบนไปอ้าวแบนลูน่าไปเรียบร้อยครับ Alliance ก็กลัวเหมือนกันนะฮะแล้วจะเลือกอะไรมาดีครับ EG ตัวแครรี่สุดท้าย แล้วเลือกเป็น Dragon Knight นะฮะก็สามารถที่จะ move
สลับกันได้ครับ2คนนี้ครับไนท์ซอกเกอร์แล้วก็ดราก้อนไนท์แต่มองดูแล้วนะฮะผมว่าน่าจะให้ดราก้อนไนท์อยู่มิดเลนหรือเปล่านะแล้วก็เป็นไนท์ซอกเกอร์ไปเป็นแครี่ฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับว่าจะเป็นยังไงนายซ็อกเกอร์อยู่ตรงกลางได้ไหมอยู่ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะโดนสายฟ้ามาครับสุดตัวของเขาเองเนี่ยก็สกิลเขาเองเนี่ยคือมีวอยอันเดียวครับแล้วก็ต้องเลือกด้วยครับว่าจะใส่ฮีโร่หรือว่าจะใส่ครีปครับถ้าใส่ครีปไปก็ทำดาเมจตัวแม็กนัทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านรักก็ไนจะคุ้มกว่าครับเพราะว่ามีพ่นไฟเคลียร์ครีปได้แล้วก็สามารถที่จะเล็งคล้ายๆกับสายฟ้าฟาดของแม็กนัทนะฮะสามารถที่จะโดนดาเมจกับฮีโร่ได้แล้วก็ถ้าเลเวล6มาแล้วสามารถกดดันได้ดีกว่าอาริอัสเลือกต่อมาเป็นดูมให้เอมิรอลบูด็อกครับโอ้ลืมตัวนี้ไปเลยนะฮะจัดกันมาครบแล้ว10ตัวมีตัวแดงๆวิ่งมาทักทายก่อนด้วยนะมีกระตุกในเกมแง้มนะแบบนี้โอ้นะปวดตับเลยนะฮะเราก็ไปทำรูปแป๊บหนึ่งโอเคครับผมก็เข้ามาสู่เกมมาก็กระตุกทันทีเลยฮะนะแม่ต้อนรับมาได้ดีเหลือเกินครับตอนนี้ Alliance ครับอยู่ทางฝั่ง The Radiant ครับมี Emerald Bulldog ครับเล่น Doom นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Lona เล่น Life Sealer EGM เล่น Elder Titan ตรงกลางเป็น S4 ครับเล่น Magnus แล้วก็ข้างล่างครับ Ege เล่น Voice นะฮะอีกฝั่งนึงเป็นทีม EG ครับอยู่ฝั่งเดินได้ครับแล้วก็มี Jayo อ้าวเลี้ยงแล้วก็ Knight นะฮะเจโยเล่นดราก้อนไนท์แล้วก็ตรงนี้มีฟ็อกเก็ตเล่นคริสตัลไมเดนครับแล้วก็ MS ครับเล่นไนท์สตอเกอร์ด้านล่างเป็นเฟียร์ครับเล่นเอิร์ธเชเกอร์ครับน่าจะรอดักครีปด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เป็นยูนิเวอร์สครับเล่นคล็อกเวิร์คฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของคล็อกเวิร์คฮุกไปขังไว้เนี่ยดราก้อนไนท์ก็ยิงฟรีได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอลองเข้าใหม่ดูนะฮะไม่รู้จะช่วยหรือเปล่าถ้ายังกระตุกอยู่ก็ไม่รู้แล้วนะครับนะโอเค The battle begins ดีกว่าเดิมนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็มาได้รูน illusion ไปฮะเจโยด้านล่างนี้ปะปักกวาดกันเอาไว้ครับคุมรูนทั้งคู่เลยฮะนี่เป็นวาดของทีม Alliance ครับแล้วก็นี่เป็นวาดของทีม EG แล้วก็เป็นวาดลึกของ EG อีก1อันนะฮะที่ทางด้าน Universe เดินมาปักไว้ก่อนเลยฮะการแก๊งมาฮะทั้ง2เส้นเลยครับการเส้นนี้แล้วก็การในส่วนของเส้นนี้ตรงนี้ฮะปักกวาดกันเรียบร้อยครับกลัวเฟียแต่เฟียก็มีเซนทรีแล้วปักดิสกันทันทีเลยฮะรู้กันตลอดนะฮะ2ทีมนี้ด้านบนครับเป็น EJ มายืนอยู่โดนฟอสไปยังแฮดสตันกันมาครับเจโยตรงนี้น่าจะฆ่าไม่ได้แต่กดดันได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดินหลบกลับไปได้ครับเอลเดอร์ไททันนี่ฮะมาฟาสายฟ้าครับเลือกมาอยู่แบบนี้ก็อาจจะโดนปวดๆนิดนึงครับไนท์ซ็อกเกอร์น่าจะรีบให้ไนท์ซ็อกเกอร์มาเดินเกมก่อนให้ช่วงต้นแล้วก็เป็นตัวแครี่เลยตอนหลังครับดราก้อนไนท์นี่ลงทุนอัพสตันก่อนเลยครับดราก้อนเทลฮะทำให้ไม่มีพ่นไฟครับแต่ว่าเลเวล2อาจจะอัพนะดูกันอีกทีนึงแล้วก็เป็นโลด5ที่หลุดออกจากเกมไปนะฮะอู้แต่ก็ทำได้ดีกว่านะฮะ FNS ตอนนี้ลาสครีปได้เป็นอันดับ1เลยครับ6ตัวเลยนี่ไม่พลาดเลยนะฮะในคลิปชุดแรก
อ้าวเนี่ยเดี๋ยวไปปรับก่อนก็ได้นะผิดเนี่ยโอเคเกมที่แรกมาจากไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะหยุดพอดีโอ้แต่ว่า Facebook มันก็เงียบอยู่นะฮะปรับไม่ได้นะฮะปรับไปในรูปลงไปสุดเหวแน่นอนนะฮะตอนเที่ยงนู้นเลยแล้วเวลาปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันนะไปเช็คดูธงก่อนนะเดี๋ยวลืมไอ้เกณฑ์น่าจะมาเอาตัวเองดักเอาไว้นะครับคลิปตอนนั้นที่1ก็ไม่เกิดด้วยนะตรงนี้มากดดันเฟียนะฮะ2ตัวซับมาไฟกันนะฮะในป่าเลยนี่ก็มีของกินอยู่แล้วนะฮะเฟียเองก็เตรียมจะดักคลิปอยู่แล้วครับซื้อมานะฮะมาแบบนี้ฮะแต่ว่าเจอไอ้เกณฑ์มาขวางไว้ก่อนเนี่ยอาจจะได้เห็นบ่อยเกินไปแล้วครับแผนที่ใช้มาบ่อยๆก็โดนพังง่ายๆได้ด้วยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยเอเชเกอร์สามารถจะมาขังตรงนี้ได้แล้วก็คลิปจะไหลมาแล้วก็ลากคลิปนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะทำได้เหมือนกันนะครับแอมิโรบอดก็อยู่ป่าเลยฮะจัดเลเวลต้นเกมมาได้ค่อนข้างดีกว่าครับทางด้านทีม Alliance แล้วก็เริ่มเกมกันมาอีกรอบนึงนะฮะโอ้ดีนายได้ด้วยนะครับ MNS เข้มเหลือเกินนะเดี๋ยวมาดูครับว่าจังหวะทีมไฟครับใครจะเข้มกว่ากันนะฮะตรงนี้จะกดดันกันอยู่แต่ด้านหลังเข้ามาฮะนี่ฟีเจอร์ขวางเอาไว้เอเก้กำลังจะเป็นศพแรกหรือเปล่าฮะมีรถมูสติกันอยู่แต่ไงเฟียมีไม่มีมาหน้ายังมีขวดฟื้นอยู่เอเก้ไงแทะต้นไม้ไปก่อนเพียบจะเดินหลบมาล่อซื้อได้ดีเหลือเกินฮะเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเอเก้เพียงจะเดินหลบไว้ก่อนแล้วจะมองได้ยังไงลดมูฟสิทมาเพียงบินหนีกันไปแล้วตรงนี้มีเคอรียจะแหมน่าจะฆ่าไม่ได้อยู่แล้วฮะเฟียเพียงจะฟื้นมาหน้ากันไว้แต่ร้อยกว่าน่าจะอีกนาตรงนี้มีมารอครับฟ็อกเก็ตยังไงฮะเฟียเพียงตีขวดพิงไว้ด้วยยังไงนี่หลบมาอีกทีฮะแล้วตรงกลางเอ็มเอสมาอีกยังไงไม่น่าจะรอดอยู่แล้วฮะโดนฟอร์ดไปแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตทันทีฮะรอซื้อได้ค่อนข้างนานครับประมาณเกือบนาทีนึงเลยครับทางด้านของเอเก้นะฮะต้องมี3ตัวเดินมาช่วยนะฮะทางด้านฟอร์เกตนี่ก็เดินไปเหมือนกันครับแล้วก็ยูนิเวอร์สครับทิ้งเลนมาเพื่อจะเดินมาหาในแม่น้ำแล้วก็เสียเลนไปด้วยนะฮะตอนนี้ปุ้งปังใส่โลด้ากันไว้ยังไงเพราะเขาขังกันมาโลด้ากดเรดเอาไว้ก่อนตีแรกเลยฮะจังหวะนี้เอาติดในนี้ยังไงติดเอาสู้ไม่ไหวโลด้าถอยไปแล้วแล้วก็กดขวดเลือดกันมานะฮะทางด้านโลด้าแท้ต้นไม้กันไปยังมาป่วนเอาไว้ก่อนถ้าจังหวะนี้มาตีให้ขวดหายไปนะนี่ก็ส่งขวดครับ FNSหัวแสว่า F4 ไม่มีมานาแล้วนะฮะตอนนี้แต่ฟาร์มป่าชิวๆยังเป็นดูมครับแอมิรอลบูด็อกตรงนี้ข้างบนยังฮะพยายามจะแหมไม่มีอะไรทางล่างครีปไหลกันเข้ามาเพราะตรงนี้ลากครีปเอาไว้ครับเอเก้ฟาร์มป่าแล้วนะครับฟ็อกเก็ตมีทางด้านของฟอนไบอยู่ฮะก็โซโล่ในป่าได้ตรงนี้ยูนิเวอร์สมาป่วนกันไปก่อนแล้วไงมาเกือบจะลาสได้ครับยังโดนยิงฟรีอยู่ฮะนี่อัพเป็นทางด้านของ Battery Assault มาก่อนเลยครับพุ่งปังเลเวล2เลยฮะนำมาเลยแม่เราได้ครีปด้วยนะฮะลดมูสติดของ Universe กันมาโลด้าไม่ได้ทำอะไรฮะยังฟาร์มต่อ
ออกเป็นโอปอวินอมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างบนครับมีอ้อมกันมาเป็นฟ็อกเก็ตอีกยังไงนี่ฟีเจอร์แม่ฟีเจอร์แค่ลาสครีปเฉยๆฮะไม่มีอะไรพยายามจะมารอรูนนะฮะแต่ฝั่งเขาเยอะกว่าฮะแต่รูนอยู่ข้างบนด้วยฮะเซต MNS ครับรูนเอลูชั่นเดลางก็ยังค็อกขังเหมือนเดิมเพราะโรด้าตอนนี้ไม่มีเลือดแล้วนะฮะยังอยู่ในเลนกันอยู่ฮะตรงนี้มีของกินให้หรือเปล่าไม่มีด้วยฮะต้องระวังครับโรด้านี่ก็โดนแฟลร์เอาไว้อยู่ตลอดฮะข้างบนไหลกันมา3คนเฟียงมีฟีเจอร์ขวางมาถ้าโดนฟีเจอร์ไปอาจจะเป็นเรื่องได้นะมีหลบหลังเอาไว้ก่อนแล้วมาขึ้นมาฟีเจอร์ขวางเอาไว้เจ้านี้นะก็ได้มีสตันกันมาคิดตันเป็นมีฟอสไฟควายแล้วก็เรียบร้อยฮะเจโยก็พ่นไฟเก็บทางด้านเอลเดนทันไปได้2ต่อ0แล้วครับ EG นำอยู่ Radiant's top tower is under attack ตรงกลางไล่กันมาพยายามจะไถหนีโดนวอยเรียบร้อย3ต่อ0ครับจังหวะนี้เข้มเหลือเกินครับ EG เกมนี้ฮะไม่อยากเชื่อนะว่าเอาไนท์สโตรเกอร์มาตรงกลางแล้วก็สามารถที่จะกดดันแม็กนัทได้แต่ว่าจังหวะนี้แม็กนัทก็เดินโดนเนิร์ฟไปนิดหน่อยด้วยนะฮะในแพชใหม่นะแต่ลาสคริปก็เท่าๆกันอยู่ครับยังไม่ได้เสียหายอะไรมากมายยูนิเวอร์สยังไงฮะจังหวะนี้โรด้านี่ก็ยังไม่ขับด้วยนะมีเฟดบูทมาเรียบร้อยแล้วครับด้านบนโดนไล่กันป่ะมีฟอสไบใส่ EGM มาไว้ยังมีสตันกันมาสตันยังมีพ่นไฟใส่ EGM มาแล้วไงไม่น่าจะรอดจังหวะนี้เลี้ยกันมาแล้วตื่นจะไปกดขืนเลยแล้วก็ตายอีกแล้วฮะ4-0เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ยูนิเวอร์สจะเข้าหายังไงกดแหมแล้วมี MNS เดินเข้ามานี่เลยเห็นหายวอยไปทันทีโดนบูสต์สิโดนแฟลกันมาอีกทีเดียวโดนได้ไว้ก่อนแล้วไม่น่าจะรอดตีถึงทีเรียบร้อย5-0เอเกกำลังเป็นศพต่อไป MNS แล้วเข้ามาวอยใส่ฮุกมาโดนเรียบร้อยดับเบิลคิวของ MSS ครับ6-0ไปแล้วฮะจังหวะนี้ได้เปรียบปุ๊บก็นี่ยังมีฟีเจอร์ขวางอยู่นะแล้วฟีเจอร์ขวางไปยังมีไถมาไถออกมาแล้วยังไงมาได้รูนอยู่แล้วครับตรงนี้ไงวอยใส่กูมีใบหรือเปล่าใบใส่เอฟโฟไว้กดรูนเฮสกันมาน่าจะหนีรอดป่ะฮะแฟลมาไม่โดนฮะจังหวะนี้รอดกันไปได้ฮะ6-0ไปแล้วครับโดยต้นเกมที่ไม่ได้โดนแก๊งอะไรครับไนท์สโตรเกอร์ก็ทำให้เขาสามารถที่จะเดินเกมในคืนแรกได้ครับแล้วก็เป็นผลด้วยฮะได้ดับเบิลคิวในคืนแรกทันทีนี่ก็ออกเป็นอาร์เคนบูทมาเรียบร้อยแล้วครับแมกนัสแล้วก็ส่งขวดกันเหมือนเดิมนะโชคดีฮะที่ได้รูนมาฮะใช่แล้วครับถ้าไม่ใช่รูนเฮสนี่ก็อาจจะเงิบได้ครับแม็กนัสเพราะเสียในส่วนของสกิลไถไปแล้วนะเพื่อจะมาแย่งรูนฮะถ้าเป็นอิลูชันถ้าเป็นอินวิสอินวิสยังได้อยู่นะลาสเลอร์ออกสติ๊กมานะฮะตอนนี้คล็อกเวิร์กก็มีฮุกอยู่นะฮะพยายามจะส่องลองมองลองมองแล้วสโมกกันมาฮะไงมากัน4ครบเลยยังไงโรด้าอยู่จังหวะนี้มีฟิชเชอร์ขวางมาจังหวะนี้ใบเอาไว้เราโดนวอยมาเปลี่ยนใส่มาแล้วไม่รอดเลยครับแล้วเอเก้ไงโดนฮุกกันมาอีกรอบนึงแล้วคล็อกขังเอาไว้พยายามจะโซ่ซัมชันมาก็ช่วยไม่ได้อีก8-0เรียบร้อยแล้วฮะต้นเกมมาแก้งกันได้ดูเหลือเกินนี่ปักหวาดกันเอาไว้ครับทางด้านของทีม EG คุมพื้นที่ป่าเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ดูเป็นยังไงฮะเป็นเฟดบูทนะฮะของยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าฟาร์มป่าเนี่ยก็ไม่ได้ไวอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวนี้ฟ็อกเก็ตเดินไหลเข้ามาไงเปลี่ยนใส่ทางด้าน F4 กันเอาไว้แล้วก็ไม่มีอะไรฮะรูนอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างครับเซนไนท์สโตรเกอร์นี่ขนาดไม่ได้มีลูน่านะครับเกมนี้แครี่เป็นแค่ดราก้อนไนท์ฮะแต่ก็สามารถที่จะยิงฟรีได้ครับยูนิเวอร์สกับคล็อกเวิร์กก็ยังมั่นใจได้อยู่ฮะความสามารถก็ยังโอเคเลยฮะถึงตรงกลางร่วมใส่ทางด้านยังไงเอเบรสโดนมาอัตติมาไม่น่าจะโดนอยู่แล้วฮะแต่วันนี้โดนอัตติอยู่ดีฮะ
มาแก๊งใน2คนฮะเริ่มแล้วฮะไล่มาเป็น1ต่อ8ครับผม S4 ตัดสินใจอติมาเลยครับแล้วก็มีเอลเดนทันมารอซ้อนอยู่แล้วครับแล้วก็ลากไถมามีอติดักหน้าปากซอยตรงนี้มียังไงฮุกกันมาโดนเอเก้ครั้งหนึ่งเพียกุ๊กบังไว้เอเก้โซสัมผัสมาไม่น่าจะรอดแต่วันนี้ตีมาถึงทีลงเรียบร้อยดีโดดากดเป็นบูกันมากดเรตีไล่ยูนิเวอร์สข้างหน้ามีดูมไล่เข้ามาหลบไม่ทันเพราะมีวาดยังแฮทางด้านยูนิเวอร์สยังจะหลบอยู่แล้วอดอินเวสมายังรอดอยู่ฮะคอกขังแล้ววับทันทีเลยฮะถ้ายูนิเวอร์สไม่ได้แล้วทาวเวอร์ข้างบนก็เสร็จดราก้อนไนท์ครับดราก้อนไนท์ได้ลาสทาวเวอร์ไปเลเวล8แล้วนะครับแปลงร่างเป็นมังกรมาก็ได้ทาวเวอร์มาเลยเงินนำอยู่เป็นทางด้านดราก้อนไนท์ครับ 4,600 แล้วครับที่2เป็นทางด้านของไนท์สโตรกเกอร์ฮะตามมาเป็น S4 ครับแมกนัสแล้วก็ที่4เป็นทางด้านของดูมนะฮะห่างกันอยู่เยอะพอสมควรเลยฮะถ้าดูเงินจากไลท์ซิลเลอร์กับทางด้านดาร์กอนไนนี่ห่างกันไป 2,000 แล้วนะฮะ10นาทีฮะกราฟก็ไป EG 3,000 แล้วครับการเงินนี่แล้วก็เป็น XP 2,000 ครับตรงนี้กำลังจะแย่งรูนกันแล้วรูนอยู่ข้างบนเสร็จ S4 ฮะ Regeneration ฮะนี่ก็โดนเปลี่ยครับโดนกดดันขนาดนี้ S4ทางด้านของโลน่าแล้วฮุกกันมาโดนอีกแล้วครับแอมเบโรเราอย่างนี้ไงจะดูมละพยายามจะกดสกิลแต่มันติดปุ๊กปังมาฟิชเชอร์อีกทีนึงแล้วก็เสร็จคล็อกเวิร์กอีกแล้วฮะมีวาดอันนี้ดูอยู่แล้วในป่าครับผม10ต่อ1ไปแล้วฮะโอ้โหยูนิเวอร์สครับยังทำเกมได้สวยงามแปลกันไว้โลน่าโดนกดดันอีกแล้วครับตอนนี้แล้วยังไงฮะมีฟิชเชอร์อยู่ครับกดเรดเอาไว้ก่อนครับโลด้ารู้ทันนะฮะตรงนี้มาโดนดิสวาดไปแล้วครับปักหวานมาได้ดีเหมือนกันนะฮะสำหรับไวเซตนี่ฮะกดดันอยู่ตลอดนะครับคล็อกเวิร์กอีก20กว่าวินาทีฮะได้ฮุกมาก็ได้ศพตลอดเลยครับตอนนี้เฟียงมีฟิชเชอร์อยู่และรออยู่ฮะแล้วนี่แฝงรออยู่นี่ก็เฟียยังไงฮะแฝงกันเอาไว้เฟียงรออยู่ครับฟิชเชอร์แล้วไปเจอขวางมาอยู่ที่ขวางได้ดีเลยเกินแล้วคอกมาไม่โดนครับเอเก้ลดมูสีเอาไว้แล้วก็แยกย้ายกันกลับไปฮะคาโรด้าไม่ได้ครับจังหวะนี้ด้านบนก็เป็น EGM ครับที่เดินหลบไปนะฮะทีไฟสู้ไม่ไหวครับตอนนี้ก็พยายามที่จะแยกจังกันไปตรงกลางน่าจะเสร็จครับทาวเวอร์นี้มีวาร์ปกันมาแล้วฮุกมาโดนเอฟโฟเอฟโฟยังไงจะถ่ายหรือเปล่าจากนิวโดนตีกันอยู่ฟิชเชอร์ขวางมาได้2ตัวพยายามจะถ่ายกลับมาฟ็อกเก็ตพยายามจะอติไว้แต่โดนดูไว้ก่อนแอมิโรมเปิดพื้นไฟมาพยายามจะเดินหนีโดนปุ๊บปังกันมาฟ้าสายฟ้ามาแอมิโรมเรายังรอดอยู่ฮะจังหวะนี้ทุกพื้นไฟฮะแล้วก็ดีนายทาวเวอร์ไปได้ยังไงยูนิเวอร์สมาป้ายใส่เอฟโฟกันไว้ยังมีวอยอยู่แล้วยังไงแหมไม่เอานะฮะวอยใส่ไปแล้วครับโดนดีนายไปครับทาวเวอร์ตรงกลางโลด้าไหลมาอะไรตรงนี้กดเรดหลบมาทันทีนี่ก็ได้รูดับเบิลดาเมจได้บริงดักเกอร์แล้วนะฮะสำหรับ S4 ขนาดเกมถูกกดดันขนาดนี้ครับแต่12นาทีเขาก็มีบริงดักเกอร์ฮะโอ้โหไปฟาร์มมาจากไหนครับเนี่ยแม่ไม่ธรรมดานะฮะแล้วมีสมองหรือเปล่าเอ่ยยังฮะไวเซจยังไม่มีอะไรนะฮะมีเกมส่งสปิริตกันไว้2-2ไว้ก่อนฟาดสายฟ้าคลิกไปแทงได้ของคริสตัมได้ได้บูทฮิวนะฮะตรงนี้ฮะเจโยครับผมยังมองว่าจะเป็นในส่วนของชาโดว์เบรดนะฮะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าครับผมจะได้สตันนะฮะในส่วนของโรด้าได้แบบทันท่วงทีทันท่วงทีนะไม่ทันตั้งตัวนะพูดอย่างนี้ง่ายกว่าป่ะนะแหมทันท่วงทีนะฮะถ้าจะนิยายกันขนาดนี้เราก็นะเฟียไหลกันมาข้างบนครับจังหวะนี้ยังไงจะเจอ EGM กันมาอ้อมข้างหลังก็มายูนิเวิร์สยังมีฮุกอยู่แล้วมีฟิชเชอร์ระบาดยังไงเจอกันก่อนแล้วฮุกแล้วจังหวะนี้แฝกกันมาแล้วโดนฟิชเชอร์มาปุ้งปังมาคอกขังมา EGM ไม่น่าจะรอดแล้วฮะแล้วก็ไปแจกอีก1คนครับเป็น11ต่อ1เรียบร้อย AG ยังนำอยู่ครับตอนนี้
ดูมันก็เต็มออกเป็นกลองนะฮะแต่อย่าพึ่งด่วนสรุปไปครับเลทเกมมาเนี่ยย้ำเชื่อมากในดูมของแอมิรอลบูด็อกได้อยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเลี้ยงดราก้อนไนท์แบบนี้เนี่ยถึงจะโดนดูงไปก็ยิงฟรีได้เหมือนกันนะฮะนี่ก็เต็มแอบเป็นทางด้านชาโดว์เบลดจริงๆด้วยฮะได้ชาโดว์เอโมเลตมาเรียบร้อยแล้วทางล่างไหลกันมานี่เปิดใช้รูนดับเบิลดาเมจจะสิงหรือเปล่าฮะถอยกันแล้วฮะทางด้านของอาเลียนนี่หลบในป่าอยู่ฮะหลบซอกๆต้นไม้เอาไว้และเจอเหยื่อเป็น MPS อะไรหรือเปล่าเอ่ยไม่มีอะไรฮะนี่โดนปักหวาดเอาไว้ครับครีปมันก็ไม่เกิดนะฮะโอ้โหไม่ได้มาแก้ด้วยครับเพราะว่าซัพพอร์ตนี้ไม่มีเงินจะแก้จริงๆนะฮะแล้วไหลกันมายูนิเวิร์สยังมีฮุกอยู่ยังไงจะเจอเข้ามาแปลไว้บลิงออกมาฮุกมาโดนเอ็ดโฟจังหวะนี้กำลังจะตายเพียงแค่คอกไว้ก่อนเอ็ดโฟรวบออกมายังไงยูนิเวิร์สโดนจากที่ร้อนตีใส่ยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สยังไงโดนดูมาแล้วกำลังจะตายแทนแล้วก็เรียบร้อยทีทางด้านของแม็กนัสเข้ามายังไงออกไปแล้วจังหวะนี้เออถ้ากดได้ทีกันมาจังหลังแล้วยังไงดูไม่น่าจะรอดโดนอยู่แล้วก็เรียบร้อยกันไปฮะแลกกันไป1ต่อ1แล้วกดอันตีกันมาครับไนท์สตอกเกอร์แล้วกลับซะงั้นนะฮะไม่มีอะไรตรงนี้หว่านี่ก็เห็นอยู่นะฮะใช่มั้ยอ้าวคลิกไม่ได้นะฮะมีพ่นไฟมาเคลียร์คลิปกันไปนี่ฮะมาดิสวาดได้ครับเฟียร์ก็มาจัดการไปพึ่งปักด้วยนะฮะโอไวเศษมีกดกันเอาไว้ยังไง MS มาด้านหลังกดไงใบใส่วันนี้ได้อัมเลตแล้วนะฮะโรด้าโซซัมชันใส่ทางด้านของ MS กันไปครับ EGM มารอข้างบนกันอยู่ยังกันทาวเวอร์นี้ได้อยู่ฮะยังห่างอยู่10คิวเหมือนเดิมครับ2ต่อ12ครับอาเลียนตอนนี้แม่ถึงแม้ว่าสกอร์คิวจะห่างแบบนี้แต่การเงินก็ยังไม่ได้ห่างมากนะฮะยังห่างประมาณ 3,000 กว่าเหมือนเดิม XP ก็ห่างประมาณ 2,000 นะฮะตรงนี้สโมคกันมาครับทางด้านของ EG ยังไม่ได้ใช้ฮุกอะไรนะฮะคล็อกเวิร์คไหลเข้ามาจะเจอคาเลบอฟแฟร์นี่เห็นอยู่ฮะแล้วฮุกมาโดน F4 อีกครั้งนึงยังไงไถหรือเปล่าไถยูนิเวิร์สมาข้างหลังตรงนี้ยูนิเวิร์สไงมีฟอร์สตาร์ประมาณเลยวอยสายโซนสำคัญโดนยูนิเวิร์สกันมาแล้วมีทางด้านของเอลเดอร์ท่านโกสปีดกันมาเดินไล่เข้าในป่าจังหวะนี้ยูนิเวิร์สกำลังจะโดนอยู่แล้วไงโซนสำคัญมากำลังจะโดนสตาร์ละสตาร์ละมีฟีเจอร์ขวางไว้ก่อนฮะแล้วก็อ้าวแม็กนัสคามาฟาสายฟ้าฆ่าได้อยู่ดีฮะโอ้โหเอ็ดโฟได้ศพหนึ่งมาครับมาบลิงก์ตรงนี้แล้วฟาสายฟ้าเก็บไปได้อยู่ดีฮะแม่เหลือเกินฮะ3ต่อ2ครับได้1ศพตีมาแล้วแล้วตรงกลางยังไงโดนวอยใส่มาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะดุมนี่ก็ได้เป็นกลองมาเรียบร้อยนะฮะก็ยังฟาร์มกันหน่อยให้อีกนานเลยครับแอมิรอลบูด็อกตรงนี้มาโดนอีกแล้วครั้งนึงไงฟ้าสายฟ้าโดนหรือเปล่าโดนมีจะมีถ่ายอยู่โดนใบก่อนเอลท่านกดไอติเกมมาจังหวะนี้แทนจะรวบแทนจะรวบจะอ้าวไม่ได้นะฮะน่าจะรู้แนวแล้วนะฮะก็เสียอันตีไปก่อนครับ EGM ด้านล่างเฟียไหลเข้ามาน่าจะปักกวาดหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้เขามีหวาดดูอยู่นะฮะอาเลียนดูครับว่าเฟียจะไปไหนครับแล้วก็ปักกวาดที่เดิมนะฮะปักการครีป2จุดนะครับผมยังไหลเข้ามาอีก1ครั้งจังหวะนี้ EGM กดสปิริตไป2เอาไว้ฮะน่าจะเห็น2คนนี้แล้วฮะแล้วมาเจอจังหวะนี้ฮะพี่จะเดินไล่ฟ็อกเกตไว้แล้วก็น่าจะแตะไม่โดนแล้วก็ส่งกลับไปดูมได้รูนเฮสมาครับข้างบนเจโยครับได้เป็นชาโดว์เบลดมาเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปฆ่าใครฮะยังไหลเอาทาวเวอร์กันต่อครับเป็นมังกรไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเฟียรอซ้อนอยู่ข้างหลังตรงนี้มีการเป็น EGM ครับโดยสปิริตของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอามา
ขู่ๆไว้แต่ว่าน่าจะการทาวเวอร์ไม่ได้เนี่ยยิงฟรีอยู่ครับเจโยทางบนก็เป็นอาเลียนส์ครับที่ไหลมาเอาทาวเวอร์เช่นเดียวกันครับผมตรงนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วข้างบนก็ยังไงกดกันเอาไว้ก่อนครับตรงนี้มีวาร์ปกันมาเอายังไงหากันขนาดนี้โรด้ากดเรนมาแล้วได้ทาวเวอร์ไปก่อนดูมดูมใส่ดาก้อนไนท์ไปก่อนโดนฮุกกันมาข้างหลังโรด้าพยายามตีเจโยเจโยกำลังจะตายยังไงพยายามจะเดินหลบกันมาอยู่ในเฟสใส่แล้วเจโยยังรอดอยู่ดูมันจะเก็บฟ็อกเก็ตแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเอเกมาโซ่ชั้นใส่ทางด้านเจโยตายอยู่ดีฮะโอไปบูใส่นั่นฟ็อกเก็ตเอาไว้แล้วตี1ทีตี2ทีตี3ทีเรียบร้อยทันทีครับยูนิเวิร์สก็ฟอสซาร์หลบไปก่อนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ได้มา2ศพครับเสียแค่ดูมแต่ตรงกลางเลยเสียไปกดอัตติกันมาครับเอเนสวอยใส่ไว้เจมยังไงโดนใบมาฟิชเชอร์ขวางทางไปก่อนแต่ยังไงมันจะสู้กันอยู่ตรงนี้วาร์ปกลับแล้วจะทันหรือเปล่าใช่ไม่ทันฮะเอสโฟวาร์ปกลับไปได้ครับทางด้านของเอิร์ธเชเกอร์เอาเลยฮะเริ่มบูเอาเกมคืนมาได้นะฮะตอนนี้ EG เมื่อกี้ก็ไม่ได้วาร์ปซ้อนกันเยอะด้วยนะฮะวาร์ปกันมาแค่3คนครับก็เลยโดนสวนกลับไปฮะแล้วก็เป็นทางด้าน Alliance ครับที่ทำได้ดีกว่าฮะเช็คก็ได้ Bring Dagger มาเรียบร้อยแล้วที่ไม่วาร์ปเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะว่าเช็คน่าจะรอเงินซื้อ Bring อยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ไปช่วยนะเริ่มมาแล้วนะฮะสำหรับกราฟครับดูฮะจะไม่ต่างกันเยอะฮะถึงแม้ว่าสกอร์คิวจะห่างกันเยอะก็ตามแต่ว่ารูปเกมครับยังเท่ากันอยู่ตอนนี้ Alliance ก็ EXP นำมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เขามีวาดดูอยู่นะฮะด้านล่างไหลมากดเทน่าชาโดเบดมาฟีเจอร์ขวางก่อนและโคสแลมใส่ยังไงโดนแล้วเรียบร้อยเลยครับไลท์ซิลเลอร์ทุบกันมาโดนแนวหลังโดนทางหน้าแอมเบโดมบูด็อกยังไงจังหวะนี้ไม่น่าจะรับกดทางหน้ามังกรไปมายิงฟีฟีฟีตีก่อนแอมเบโดมพยายามเดินหนีด้วยยังไงพื้นไปมาดิอ้าวเก็บทางนั้นคล็อกเวิร์กได้ฮะเอเกเอาลูกมาตันด้วยนะฮะจังหวะนี้เดินไหลไล่ทางด้านเจโยบลิงออกมาไถมาจังหวะนี้เจอเจโยกดทางหน้าชาโดเบลดก็รอดไปฮะเอเมเรสปากกวาดกันเอาไว้จังหวะนี้แอบไม่เอาซะงั้นจะโยก็ได้ดับเบิลดาเมจไปฮะแล้วสโมกกันมา3ตัวครับผมเมื่อกี้เนี่ยทางหน้าโรด้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วนะฮะฟิชเชอร์มาก่อนครับแล้วก็เป็นบลิงค์ไมค์โคสแลมครับแล้วก็ต่อด้วยทางหน้าก็ไนท์ฮะสตันพ่นไฟเก็บไปเนี่ยให้อีก1ตัวครับที่มาสตันไกลได้ครับโดยที่ไลท์ซิลเลอร์ไม่รู้ตัวเลยฮะยกเว้นจะมีวาดครับแต่ก็ไม่มีวาดนะฮะไหลกันมาในป่า3คนครับอะไรนั้นน่าจะมากันใครข้างบนหรือเปล่าแต่ข้างล่าง EG อยู่กันครบเลยฮะด้านบนไม่มีใครเลยฮะโหลดได้อยู่ตรงกลางครับได้เป็นแซงมาเรียบร้อยแล้วอย่างไรฮะรูนรีเจเนอเรชันตรงนี้ยังไม่ฆ่าโรชานกันเลยครับทั้ง2ทีมยังฟาร์มกันอยู่ฮะนี่ก็เตรียมออกเป็นแบล็คคิงบาร์ครับ EGM นะเอเก้เป็นยังไงฮะเอเก้ก็ยังไม่มีอะไรครับมีของมาส่งน่าจะเป็นหวานฮะทางด้านของแมกนัสได้มาเรียบร้อยแล้วครับแบล็คคิงบาร์ดูมได้ฟอสตาร์ฟนะฮะเอามาแก้ทางในส่วนของคล็อกเวิร์กนั่นเองของเริ่มมาแล้วนะฮะ MNS มี Black King Bar มาแล้วครับเจโยก็เตรียมออกเป็น Assault Kiras ครับ Focket ก็เตรียมเป็น Black King Bar เช่นเดียวกันนะฮะ Universe ก็เหมือนกันนะเชเกอร์พึ่งได้ Bring มาเนี่ย Mythras นี่ก็ยังไม่จบเลยแหละเนี่ยโอ้โหนะดูเลยเกินเกมนี้ยาวมากเลยนะฮะฟาร์มกันต่อไปครับทางด้านของแมกนัสตรงนี้มีลูกไอเศษมาคอยดูโรชานอยู่แล้วนะฮะบิน2-2ไว้ก่อนฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะยิงฆ่าเคอรี่ได้ด้วยนะจังไงจะโยมาเจอลูกนกบินผ่านแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งคู่ฮะ
ฟาร์มกันต่อครับข้างบนยูนิเวิร์สก็ฟาร์มกันไปนี่มาแก้หวาดเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทีม Alliance และมีสโมคหรือเปล่ายังมากัน5คนแบบนี้ยังไงฮะแล้วก็ไม่มีอะไรดราก้อนไนท์ได้เฮสมาครับแล้วก็ไหลขึ้นมาข้างบนฮะมีวาดเห็นอยู่ครับแล้วไลท์สวีเลอร์ออกเป็นเฮเวนเทเบิร์ดครับโอ้เนี่ยเอามาแก้ทางดราก้อนไนท์ด้วยครับจะมายิงฟรีอะไรเนี่ยไม่น่าจะได้อยู่แล้วตัวนี้เจมยังฟาร์มอยู่ตรงกลางไงฮะเขาอ้อมกันมาเยอะแยะแต่วันนี้โดนแฟร์กันมากดอัตติกันมาแล้วฮุกมาโดนครีปฮะUniverse คือทางด้าน EGM เขาไปไกลแล้วนะฮะเพิ่งจะมาฮุกตรงกลางครับทางด้านนี้ก็แก้เขินหรือเปล่าฮะเจ้าโรชานแก้เขินหรือเปล่าแหมอุตส่าห์ชมมาทั้งเกมครับเริ่มเห็นว่าพลาดแล้วนะครับ Universe รอบนี ยังทรงๆรอๆกันอยู่ยังมีฮุกอีกประมาณ8วิครับแล้วจะเตรียมมาไหลเอาโรชานเลยครับทางด้านของทีม EG อะไรงั้นจะรู้หรือเปล่าเอานกไป2แล้วครับตอนนี้นะฮะน่าจะเห็นอยู่ฮะตรงนี้มีฟ็อกเก็ตเตอร์ไหลขึ้นเข้ามาแล้วไงนกมาแล้วนกมาแล้วก็ถอยกันแล้วครับทางด้านของ EGเนี่ยฮะตัวซับพอร์ตชั้นดี1ตัวครับทางด้านของไวเซดฮะแค่เอานกไปส่องๆเนี่ยก็เขาก็ถอยแล้วนะฮะไม่มีตัวซับไหนทำได้นะฮะตัวซับอื่นไม่มีลูกนกนะฮะมีแค่ตัวเดียวนะ นี่ก็ปักหวาดกันเอาไว้นะฮะโอ้หวาดอันนี้ฮะใกล้เคียงกันเหลือเกินนะฮะปักหวาดคุ้มตรงกลางไว้ก่อนฮะทั้ง2ทีมเลยยี่สิบหกนาทีไปแล้วตอนนี้ฮะกราฟเริ่มมาหา Alliance แล้วครับห่างกันแค่พันเดียวฮะไม่มากเลยนะฮะEFP ก็เป็น Alliance ที่ยังนำอยู่ประมาณเกือบ 2,000 เลยด้วยนะกราฟเริ่มขึ้นมานะหลังจากที่ต้นเกมเนี่ยโดนแหมฆ่ากระจายนะสกอร์0เลยนะฮะตรงนี้ครับสโมกกันมา3ตัวครับทางด้าน EG ด้านหลังเอาลูกๆไว้เศษไป2เอาไว้แล้วยังไงเจอพ็อกเก็ตมาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะอันนี้เขาตีกันอยู่ยังมียังไงมาฮุกมาโดนอะไรครับเนี่ยโดนครีปหรือเปล่านะอีกรอบนึงเดี๋ยวนี้ไงเอ็กโคสแลมใส่ทั้งไอโฟนอันตีออกมาครับเดี๋ยวนี้ยังไงโฟกำลังจะตายไอโฟนตายก่อนศพแรกเอเดอร์ท่านตัวได้ตีกันมาได้ดูมใส่ดักก้อนไนท์ไปแล้วตีแรกจากก้อนไนท์ขึ้นมาอยู่ข้างหลังฮะมีซื้อเกิดมาทางด้านของพ็อกเก็ตกดอันตีเอาไว้ด้านหลังเดินไล่เจโยกันอยู่แล้วเก็บไปได้ครับผมทางด้านดูก็ตายเหมือนกันครับตรงนี้ไงฟอร์สบายใส่ทางด้านเอลเดอร์ท่านไปก็เก็บเอลเดอร์ไม่ได้แล้วโรด้าพยายามตีแล้วก็อยู่เอเกลพยายามจะช่วยจังหวะนี้ยังไงฮะกดเซฟลูกมาใหม่ฮะซื้อเกิดมาครับทั้งหน้าเอ็กโฟแล้วก็เอิร์ธเชเกอร์เอฟโฟยังมีอันตีสายเอ็มไม่ได้ร้อยพาสายฟ้ากันมาฟิชเชอร์ขวางไว้ก่อนนี้มีกดเรกกันมาไม่บูสายเอ็มไม่ได้มาแล้วเดินไม่ได้ฮะไลท์ตัวเลอร์ได้ทาวเวอร์ไปก่อนฮะตายถึง4นะฮะสำหรับทางด้าน EG สำหรับ Alliance ครับตาย3ตัวครับก็เป็นทางด้านของ Magnus ครับ Elder Titan แล้วก็ Doom นะแต่ Magnus ซื้อเกิดกลับมานะ buy back มาแล้วก็ Shaker ฮะก็ buy back มาเช่นเดียวกันนะเริ่มจะทีมไฟสู้ได้แล้วครับทางด้านทีม Alliance เมื่อกี้สังเกตเห็นว่า Dragon Knight นะฮะโดนดูไปนี่ก็ทำอะไรลำบากเลยฮะต้องเดินหนีด้วยนะฮะได้เป็นAssault Cuirass แล้วแล้วก็ Night Stalker เลือกเป็น Scorbutcher นะฮะเลือกจะเอาสตันนะฮะมาสู้นะ
เมื่อกี้ต้องชมเฟียด้วยครับเอเชเกอร์มาเก็บแม็กนัทได้ไวด้วยครับแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อเกิดกันมาแล้วไม่มีทาวเวอร์แบบนี้ครับแม็กนัทก็มาช่วยลำบากนะฮะน่าจะมาวาร์ปลงต้องเดินระยะไกลเลยด้วยนะฮะสิบต่อสิบเจ็ดฮะตอนนี้สโมกกันมาครับยังไงทาราซีเลอร์ก็เป็นสคอร์ไบเชอร์มาเช่นเดียวกัน4คนนะสโมกกันมาตรงนี้ฮะแอมเบร็อกมานำขบวนกันไปถ้าเรามิทรันก็จบไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะกับทีมไทย ดูเหลือเกินนะมิทรันยังไงฮะอ้อมหลังกันมาตรงนี้ยังไงฟ็อกเก็ตเดินไหลมาเตรียมจะเปลี่ยเคลียร์เคลียร์ไปก่อนฮะแล้วจะเอาวะฮะยังไงฟ็อกเก็ตยังไงมาลากฟอร์สตาร์รอดไปครับคริสตันไบเดนดูมนี่ก็เตรียมเป็นแบ็คคิงบาร์ด้วยนะฮะยูนิเวิร์สมาหลบๆตรงนี้เขามีฮุกกันอยู่ฟอร์สตาร์ไว้ก่อนครับเพราะว่าลู่เศษมาเจอแล้วนะฮะแล้วก็หลบไปตรงนี้มีสปีดกันมาปวดๆในปากเขาด้วยเอสโฟพยายามจะมาตีป้อมไว้ก่อนฮะแล้วก็กลับกันแล้วฮะนี่ฮะส่งสปีดมาดูฮะเอเดรียนท่านก็มีประโยชน์แบบนี้แหละฮะเตรียมออกเป็นวาเลนติมีออฟเฟอริงครับเอามาช่วยด้วยนะฮะช่วยทั้งไลท์ซีเลอร์ช่วยทั้งแมนโอ้ช่วยหมดเลยนะฮะฮิวนะฮะแบบนี้คิดแผนมาค่อนข้างดีแล้วครับอาเลียนตอนดราฟแปดมาตรงนี้ฮะด้านล่างครับเป็นเจโยครับยังฟาร์มในป่ากันต่อไปตรงนี้แอมเบร็อกล็อกยังฟาร์มกันต่อครับวันเลยมีออฟเฟอร์ลิงเนี่ยมาสามารถที่จะช่วยดาเมจได้ทุกตัวนะไปดูอีกทีนึงนะฮะนะเป็นออร่าดูดนะฮะเอาไม่เพิ่มดาเมจแล้วเหรอเนี่ยน่าจะดูอีกทีไม่เพิ่มไหมนะฮะวันก่อนนี้ก็เพิ่มอยู่นะฮะถ้าใครได้ดูแล้วก็มาคุยกันแล้วนะฮะในส่วนของคุมเดือดเลือดหมูนะฮะว่ามันเพิ่มดาเมจกับตัวยิงไกลด้วยแล้วแบ็คคิงบาร์มาแล้วครับดูมรอของมาส่งฮะแต่ดูเหมือนว่าโลด้าแย่งก่อนนะฮะเป็นอะไรเอ่ยเนี่ยโลด้าส่งอะไรครับเนี่ยเป็นใบวาร์ปเฉยๆนะฮะเอมิโนบรอไอ้ก็มาส่งฉันก่อนเด้เนี่ยแล้วก็ได้แบ็คคิงบาร์กันมาข้างบนนาจะเข้าไปฮะเอ็ดโฟจังหวะนี้ฮะมีสตันกันอยู่แล้วมาสั้นใส่เอ็ดโฟมาพ่นไฟใส่เอเจเกอร์ฟิชเชอร์มามีแปลมาครบทุกอย่างเลยฮะแล้วก็ตายทันทีครับทางด้านของแม็กนัส Radiant's top tower is under attackโอเซเต็มออกเป็นอาคานิมสเก็ปเตอร์ครับแต่ยังอีกยาวไกลเลยนะฮะออกมาแล้วครับวาเลนมีออฟเฟอร์ริงนี่ฮะเพิ่มออร่าดูดแล้วก็โจมตีนะตรงกลางไหลกันมาเจโยมาแล้วจังหวะนี้ฮะกดดูเบทมาเบียจะแหมไม่ทันบอกแฟนมาแปลงร่างเป็นบรูนาก่อนกดเบทไปก่อนแล้วตีแลกกันมาฮุกกันมาโดนแนวหลัง2ตัวคอกขังสองตัวสวยงามกดแบ็คกิ้งบาร์มาเดี๋ยวนี้ดูเบิร์ตยังไงน่าจะเก็บได้แล้วก็เก็บไปได้ด้านล่างยังไงฮะด้านบนตรงนี้ไลท์ซิลเลอร์กดอินเฟสรอดกันไปแล้วโผล่มาฮะได้1ศพเป็นไวเศษมาครับทางหน้าของ EGแล้วยังไงครับโรชานตัวนี้ฮะยังไม่ได้ฆ่าสักทีฮะน่าจะได้ฤกษ์งามยามดีหรือเปล่าเนี่ยสำหรับทีม EG ฮะไหลกันมามีลูกไวเศษมาคอยสตันป่วนเอาไว้2ตัวฮะแต่เลือดมันครึ่งหลอดมาแล้วจะยังไงดีฮะเนี่ย
นี่เดี๋ยวจะมาขัดขวาไว้ก่อนครับโรด้าเตรียมไหลเข้ามาแต่ไม่ได้คิดเชิญขวางอะไรยังไงคลิปมันไหลมาจะบุกยังไงโรยชาร์จอีกนิดเดียวแล้วฮะเจ้านี้อีเจมยังไงเดี๋ยวจะตัดหลับรอบยังไงตัดหลับกันมาจังหวะนี้ไม่ทันอยู่ดีครับนายก็เก็บเอกิปไปก่อนแล้วตียูนิเวอร์สมาแล้วดูมใส่เอเมนไปจังหวะนี้เอเมนตายดันดีเสียเอกิปไปดันดีเลยฮะด้านหลังไงไปจะวาร์ปอยู่ลากมาเจโยไม่น่าจะรอดเดี๋ยวเดนมาจนพ่นไฟแล้วก็กำลังจะตายกดชาโดเบลดหลบไว้ก่อนเจอดัสมาจังหวะนี้เจโยโรตี1ทีตี2ทีเรียบร้อยทันทีแล้วก็ตายไปมาจัดการได้3ศพครับนายสตอเกอร์เพิ่งจะเก็บเอกิสไปก็เสียทันทีเลยครับผม12ต่อ19ครับตอนนี้รูปเกมตอนนี้ก็กลายเป็น Alliance ที่ดูดีกว่านะฮะแต่กราฟก็ยังไม่ห่างกันมากนะแล้วก็เริ่มเกมกันอีกรอบนึงครับทางด้านของ Alliance ครับเตรียมไหลกันมาตรงกลางทาวเวอร์นี้น่าจะเสียเรียบร้อยแล้วฮะDire's middle tower has fallen. EG ไม่มีดาเมจนะครับทางด้านของเอเชเกอร์มีสตันมีตัวหยุดก็จริงครับทางด้านดาร์กอนไนท์นี่ก็เลือกเป็นนี่ฮะเริ่มมานะฮะตัวดาเมจนะก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วที่โดนลากกลับมาก็ป็อกเก็ตแล้วก็ไม่น่าจะรอดเดี๋ยวครับสาวน้อยก็หายไปทันทีแล้วแอปเปิลวอล์กมาตีทาวเวอร์นี่เนี่ยอยู่ MS มาวอยใส่ไว้ก็คันฮะจังหวะนี้เรดเกมลำบากอยู่แล้วนะครับทีม EG ฮะและนี่กดอันติกันมาครับ MNS มาเคลียร์ครีปเป็นไปทางด้านทีม Alliance ครับก็มาฟาร์มครีปป่าบ้านเขาไปฮะโอ้โหและเออร์เชเกอร์ครับออกของมาเป็นบูทวาร์ปนะฮะจริงก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับดูเหมือนว่าทางด้านของ EG น่าจะสปริตแล้วนะฮะน่าจะแยกดันหรือเปล่าถึงได้ออกบูทวาร์ปมาแบบนี้ด้านบนโดนอยู่ครับ EGM ไม่น่าจะรอดครับจังหวะนี้ยังไงโดนแล้วพ่นไฟเก็บเรียบร้อยครับเสร็จดราก้อนไนท์ทางด้านของ Night Stalker ก็ได้เป็น Abyssal Blade มาแล้วครับคอนสตันใหญ่เอ็ดโฟเงิน 2,000 นะฮะฮะตอนนี้เอเก้ก็ยังอยู่ฮะยังไม่ได้ครับอากานิมดูเหมือนว่าไมชีว่าก็เป็นแอสซัลคิรัสครับต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงด้านล่างรอกันอยู่ครับเฟียยังมีบลิงก์กันอยู่เจยังไง MNS มารอด้วยที่มีเอเวอร์สตอร์เบรดฮะด้านหลังมีเอสโฟมารอซ้อนอยู่แล้วฮะมีรูนเฮสแบบนี้ทันถึงใจแน่นอนยังไงฮะโรด้ายังกลับยังไงโอ้โหสองตัวนี้รออยู่แล้วนะโรด้าไปมาจังหวะนี้ยังไงมีฟิชเชอร์ก่อน1ครั้งอยู่แล้วนะฮะแล้วยังไงไอโคสแลมก่อนมากดไอจอนเฟ่มามีฟิชเชอร์ขวามาโดนคอสอย่ามาโรด้าหายไปดันดีเลยฮะโอ้โหจัดเต็มทุกสกิลฮะแล้วงี้มาเต็มจะไล่ฟอกเก็ตยังมียังไงฟอร์ดไบส์ใส่เอาไว้เอ็ดโฟร์ไถกลับมาแล้วก็รอดไปที่จริงก็ไม่มีใครมาซ้อนอะไรนะครับฟอกเก็ตอยู่คนเดียวด้วยนะนี่มีรูนอินวิสครับ S4 ก็ได้ไปฮะแล้วยังไงตรงนี้กด Shadow Blade ก่อนครับทางหน้าเจโย S4 ไหลเข้ามาข้างบนกันต่อตรงนี้ยังไงเอ่ยนี่ไม่เห็นนะครับเจโยกด Shadow Blade กันมาอีกรอบแล้วติดสตันใส่ S4 ไว้กดแบงหน้าแล้วฮุกมาโดน S4 ไม่รอดอีก1ศพฮะแยกกันแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะอะไรงั้นน่าจะปล่อยให้ดูฟาร์มหรือเปล่าแต่ไปแจกเขาแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอยู่จะมีฟาร์มกันต่อตรงนี้ฮะสองตัวฮะสองตัวล่างสองตัวบนครับแก๊งได้ทั้งคู่เลยครับทั้งไลฟ์ซื้อเลยแล้วก็แม็กนะ22ต่อ13ครับเกมนี้ก็ยังมีแววว่ายังอีกยาวไกลนะฮะยังไม่จบนะมาดูครับว่าแอมิรอลบูด็อกครับจะเป็นอะไรนะฮะ
โรด้าเงิน 4,400 ฮะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรมานะจะไปขายสติ๊กทิ้งหรือเปล่าเอ่ยแล้วไปขายสติ๊กทิ้งแล้วเลือกมาเป็นเพอร์เซวาแลนซ์นะฮะโอ้จะเป็นลิงเคนสเฟียร์เหรอครับเนี่ยนะสำหรับไลฟ์ซิลเลอร์ครับก็เอามาการสกิลไว้ก่อน1สกิลนะฮะเมื่อกี้ในโดสกิลเปิดสกิลเดียวก็ตามมาเป็นขบวนเลยครับแล้วก็ตายไปนะน่าจะเป็นลิงเคนสเฟียร์แน่นอนแล้วครับทางด้านของไลฟ์ซิลเลอร์เฮดโฟยังไงไหลมาเดมจะไปช่วยอยู่นะฮะไม่มีหวาดเลยครับอ๋อมีหวาดโอ้โหหวาดลึกมากเลยฮะอะไรนั้นโอ้โหนะนายซ็อกเกอร์กดอัตติกันมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับฟาร์มป่ากันอยู่นี่ปักหวาดกันเอาไว้ไม่ถึงด้วยนะฮะโอ้นิดเดียวเท่านั้นครับไวเศษพยายามจะคุมไว้นะฮะทางด้านคล็อกเบิร์กก็ได้คอมเบชเชอร์มาอีก1คนฮะถ้าเองจะเอาแบชมาสู้ขนาดนี้แล้วก็นะนี่ก็ได้ลิงเคสเฟียร์แล้วครับโลด้าไหลมาข้างบนจังหวะนี้ไงจะโยตีอยู่นะครับเพื่อบูนใส่ไว้กดทางหน้าของชาโดว์เบลดเดินหลบไปทันทีแล้วไงมีแม็กด้านมาเต็มจะรวบมาจังหวะนี้ไงมีฟิชเชอร์ขวางมาฮะและโคสแลมโดนไอโฟมายังไงกำลังจะตายจังหวะนี้มีไถอยู่ยังไงโดนทางด้านของโดนพ่นไฟเก็บไม่ได้อยู่ดีฮะดีโรเทเวเบิร์ดมาตีไม่ได้จะโยกำลังจะโดนอยู่อีเฟสสิงก็มาเอาโดนไงเขาเวิร์กกดฟอร์สตาร์ฟลงมาจะโยเตรียมจะสตันแต่โดนลิงเคนสเฟียร์กันก่อนทางด้านเอเกเต็มไหลกันมาจังหวะนี้จะทันหรือเปล่าเอ่ยไม่น่าจะทันนะฮะแม่เตรียมจะมาอันตีแล้วไถกลับครับแต่เจอเอเชเกอร์มาฟิชเชอร์ไว้ก็เอ็กโคสแลมด้วยฮะตายไปก่อนครับเอสโฟนี่ก็ได้มาแล้วครับเอาแล้วมาเจอไม่ได้เอางานเข้าเลยครับจังหวะนี้มาอยู่อะไรแถวนี้โดนอยู่แล้วก็ตายเงิบเลยฮะมาฟาร์มตรงนี้ครับ MNS แม่มีดับเบิลดาเมจนะฮะใครได้ไปก็ได้เปรียบครับช่วงจังหวะแบบนี้ฮะนี่เป็นวาดของทางด้านทีม EG มาปักไม่ให้คลิปเกิดด้วย Universe รอฮุกอยู่นะฮะ Dragon Knight ก็เป็น Black King Bar มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แฟร์ตรงกลางกันไว้แต่ก็ไม่มีอะไรฮะข้างล่างไหลมาฮะโลด้าชิ้นต่อไปน่าจะเป็นเอเบซอร์เบรดแล้วนะฮะคอสั้นใหญ่ตรงนี้สปลิตกันมาเจอฟ็อกเก็ตกันอยู่ฮะแล้วเดินไหลเข้าป่าไปยังไงให้จะเจอครับแล้วก็หมดเวลาก่อนนะฮะเวลาหมดนี่ก็เตรียมออกเป็นน่าจะเป็นชีวาการแล้วนะครับ EGM ดูมก็ได้แอสซอร์เคอรัสมาแล้วข้างหลังมีเฟียมารอซ้อนแนวหลังอยู่ฮะโอ้นี่ไวเซก็มาบินป่าก็ไม่ได้เจอใครอยู่แล้วครับเฟียยังไม่ได้ออกจากป่าตรงนี้ฮะไลฟ์ซิลเลอร์ได้ทาวเวอร์มาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเตรียมจะไหลกันมายังไงเอ่ยจะเอาหรือเปล่าไม่เอาครับถอยกลับกันไปเอเชเกอร์ก็วาร์ปกลับบ้านเรียบร้อยแล้วฮะยังไม่มีใครเก็บเลยนะดับเบิลดาเมจนะฮะโอ้ Dire's top tower is under attack. โรชานก็ยังไม่เกิดนะฮะตอนนี้เกมมาฟาร์มกันต่อครับทั้ง2ทีมเลยฮะอีกนาทีนึงครับน่าจะเป็นเรื่องแล้วล่ะฮะโรชานกำลังจะเกิดแล้วจังหวะนี้ยังไงเดินไหลกันมาครับทางด้านของ Alliance.ตอนนี้เอาดูไปเป็นตัวแทงไว้ก่อนครับโดนเปลี่ยนใส่ไปครับฟ็อกเก็ตมาขู่ๆไว้แล้วก็เดินกลับกันไปนี่มีลูกไอเศษคอยดูโรชานอยู่แล้วนะฮะใกล้จะเกิดแล้วฮะอีก30วิเท่านั้นนะ
นี่แถบมันก็ลดมาเรื่อยๆนะนี่30วินะฮะ1นาที2นาทีนะครบรอบพอดีด้านบนครับทางด้านของ Alliance เตรียมเอาทาวเวอร์กันอยู่นี่มีกดกันนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้มาอ้อมหลังกันแล้วเอ็มยังไงโยเจโยโลด้ารออยู่ฮะรอซ้อนในปากกันอยู่แล้วทาวเวอร์นี้ก็ไม่กดกันมาฮุกมาโดโลด้าช็อกขังเอาไว้โลด้ายังไงมีฟอร์สตาร์ฟหลบไปก่อนฮะตรงนี้ดิสซิงเคนไปก่อนวิเชอร์มาโกเรตได้ทันแล้วก็น่าจะรอดในแบ็คคิงบาร์นี่ดูมใส่ไนท์สต็อกเกอร์เอาไว้ยังไงเบลบองกันยืนไล่กันอยู่พื้นไฟนี่กดแบ็คคิงบาร์ตามกันละสตันใส่โลด้ากันมาก่อนเจโยยังแท็กอยู่ฮะจังหวะนี้ยังไงตีแลกกันอยู่ยังไงโดนแอคโคสแลม4ตัวทางด้านของ F4 อันตีมาติด4ตัวเหมือนกันเห็นแล้วพ็อกเก็ตมารันตีไว้ก่อนแล้วเบลบองกันไปตายแล้วเบลบองก็ตายประเดี๋ยวโดนไอ้ท่านตีมาเช่นเดียวกันแล้วพ็อกเก็ตไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายกันไปตรงนี้ท็อกขังแล้ววาร์ปกันมาอย่างน่าเจโยกดสตันใส่ F4 กันมา F4 ไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายหมดทีมเลยครับท่านอาเลียนซื้อเกิดกันมา2คนนะฮะเป็นไลฟ์ซื้อเลยก็ดูมฮะ EG ก็รอดกัน2คนทั้ง2คนนี้โอ้โหพลัดกันสตันสวยทั้งคู่เลยนะฮะแม่เป็น Echo Slam ของ Edge Checker ที่สวยงามมาก่อนครับแล้วก็ S4 ฮะมารวบไว้ได้4คนแล้วก็เป็นทางด้านคริสตันไมเดนครับฟอร์สสตาร์มาแบ็คกิ้งบาร์แล้วกดอันติใส่กลางวงเลยนะฮะโอ้โห2ทีมนี้ฮะแฟลชเช็คกันเอาไว้ครับเตรียมจะเนียนเอาโรชาจะทันหรือเปล่าครับทางด้านของอาเลียนมีชีตอยู่นะฮะเอาไม่มีชีตทุนที่2นะยังไงจังหวะนี้จะโยไหลเข้ามามีแค่เอกิสนะฮะได้แฟลกันไว้เตรียมจะเอาให้ได้กับแบ็คกิ้งบาร์ตีกันอยู่ฮุกกันมายังไงจะแยกกันอยู่แล้วเอกิสก็เป็นไลท์ซิลเลอร์ที่เก็บไปแล้วตียังไงตีแลกกันอยู่อะไรจะโยโดนอยู่คนเดียวกดชาโดว์เบลดเอาไว้แล้วกำลังจะรอดไว้เขามีวาดดูอยู่กับแบ็คกิ้งบาร์ตีแลกมาจะโยกำลังจะยังไงเพื่อจะสู้กันอยู่โดนมินิโดนแมชไปสตันใส่โลด้าไว้ก่อนยังไงเพื่อจะสู้กันมามีฟอร์สตาร์ช่วยไว้ก่อนด้านล่างยูนิเวอร์สไม่รอดตายไปก่อนฮะตรงนี้ก็มาเก็บดูไม่ได้แล้วไงเจโยยังรอบวิเชอร์ขวางทางเอาไว้ฮะโอ้โหเฟียรอดไปครับดราก้อนไนท์นี่ได้เป็นเดนาลัสมาแล้วนะฮะนี่ก็ได้ดับเบิลดาเมจกันมาครับ S4 ก็มาแย่งโรชานได้ครับสำหรับทางด้านทีม Alliance ครับ Edge Kid ไปไหนอยู่ที่โลด้านะฮะเก็บไปนะฮะก่อนสักครู่นี้แล้วก็เก็บทางด้านคล็อกเวิร์กไปได้นะฮะล็อกเวิร์กพยายามจะมาช่วยรักก็นายแล้วก็ช่วยได้ด้วยนะแล้วก็ต้องชมการสตาร์ทปิดทางของเฟียด้วยจังหวะนี้ MS ไหลเข้ามาแล้วก็ยังไงฮะเก็บฟรีฟกันไปไหลมาจะมีสมองหรือเปล่าเนี่ยยังนะฮะแล้วมาอยู่กันสติ๊กกัน5คนเลยครับอะไรเงี้ยทางด้าน EG ก็รอเหมือนกันครับน่าจะกลัวอาเลียนสโมกมาแก๊งนะฮะยังไงเอ่ยจังหวะนี ไม่ทราบเหมือนกันครับสำหรับ Night Stalker นะเดี๋ยวดูให้จ๊ะคัดจมูกมากเลยนะฮะตอนนี้นี่ก็400กว่าๆนะยังไงทางด้าน Alliance ไหลเข้ามาข้างบนฮะ
ตรงนี้มีวาร์ปกันมาเตรียมจะการทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วเฟียวาร์ปมาก่อนคนแรกเตรียมอยู่ที่เฟียนะฮะตอนนี้ยังไงนี่กดสลิกกันมาโลด้าตีทาวเวอร์โดนลิสลิงเคนไปก่อนแล้วยังตีทาวเวอร์นี่เน้นอยู่ฮะยังไงถอยกันเรียบร้อยนะฮะเอฟโฟรออยู่แนวหลังอยู่แล้วนะฮะจังหวะนี้งั้นนี่กดชาโดว์เบรกกันมาโดนฟอสไปมาโดนซันก็มีฟอสซับช่วยเกมแล้วมาฮุกโดนเอ็กเก้เขาขังไว้เดินโคแล้วไอ้เก้กำลังจะตายนี่กดแบ็คกิ้งบาร์เหมือนกันแล้วยืนนี่กันอยู่ยังไงเตรียมจะคุกจะตีใส่2ตัวข้างหลังเจ้านี้ในพ็อกเก็ตมานี่ดูมใส่พ็อกเก็ตไปก่อนฮะตอนนี้ก็ตายแล้วก็ไหนตายไปก่อนแล้วยังไงไอ้โคสแลมมาติด4ตัวสวยงามเลยแต่ไม่มีดาเมจกันต่อแล้วก็ยังไงยังรอดกันอยู่ไม่วูดใส่หน้าพ็อกเก็ตเอาไว้แล้วก็ยังไงเตรียมไหลไม้เฟนแล้วก็เก็บทางด้านคริสตันไม่ได้เป็นดับเบิ้ลคิวของโลด้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางด้านของ S4 ครับที่มาอันติใส่ไว้ก่อน2คนนะฮะก็กลายเป็นทางด้านโลด้าครับตีฟรีฟรีครับแล้วก็เก็บดราก้อนไนท์ไปได้ก่อนแล้วซื้อเกิดกลับมาครับทางด้านของคริสตัมได้ก็จะเตรียมแนวเดิมนะฮะนะฟอร์สตาร์มาแบ็คคิงมาครับแต่เจอแอมิรอลบูดอครับดูมยกเลิกอันติของคริสตัมไม่เด่นไปจังหวะนี้ก็เลยทำได้ดีกว่าครับแล้วก็เป็นเอ็กโคสแลมของเอิร์ธเชเกอร์ที่เก็บไปได้1ศพนะฮะเดินโดนมา4ตัวนี้สวยงามเหลือเกินนะแต่ว่าดาเมจไม่มีจะต่อแล้วนะฮะนี่ก็ได้ไปในเอพิโซดเบรดแล้วครับสำหรับทางด้านของไลฟ์สติลเลอร์นะคอนสตันใหญ่นะฮะเอพิโซดเบรดตรงนี้ก็ครีปก็เกิดแล้วนะหลังจากที่วาดมันหายไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้าน EG มาปักดักครีปกันเอาไว้ผมยังมองว่ายูนิเวอร์สใช่ไหมออกสคอร์บัชเชอร์มาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยทางหน้าโคก็ไม่ได้ตีอะไรอยู่แล้วนะน่าจะหาไอเทมที่แหมบันเทิงมากกว่านี้นะฮะอาเลียนส์ก็มีเป้าหมายเดียวครับก็คือดราก้อนไนท์ครับตายได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่มีดาเมจแล้วนะทีม EGไหลกันมาตรงกลางครับสโมกรอซ้อนโลด้าอยู่ครับวันนี้ยังไงเอ่ยน่าจะแลกหรือเปล่าครับทางด้านของทีม EG ก็ไหลกันมาข้างล่างครับดันกันไปเอกิสยังเหลืออีก30วินาทีครับโลด้ายังไม่ได้ใช้เลยนะฮะข้างบนไหลกันมาเตรียมจะเก็บคริสตัลแล้วมาอยู่คนเดียวแบบนี้ยังไงมีฟอสตาร์กันอยู่ฮะยังไงเอ่ยจะไล่ๆแล้วบอลฟอสตาร์มาเจอหรือว่าขังมาตรงนี้ไงเพื่อจะลากฟอร์เกตไม่รอดแล้วครับแบบนี้มาอยู่คนเดียวครับสาวน้อยแล้วไงตรงนี้ของทางด้าน EG เตรียมไหลกันเข้ามาฮะมีกันอยู่3คนนะฮะต้องตัดสินใจดีๆฮะทั้ง2ทีมเลยแล้วมีวาร์ปกันมาการเป็น S4 กับ Live Stealer ยังไงนี้ยังไงป้าสายฟ้ากันเอาไว้แล้วก็ถอยกันแล้วครับ EG วาร์ปกลับเรียบร้อยแล้วฮะไอเทมมันเทิงไงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะนะคล็อกเวิร์กนะฮะไม่ได้ตีอยู่แล้วฮะงานของเขาก็ฮุกไปขังไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาช่วยแนวหลังฮะหรืออาจจะออกมาเป็นไปป์มาช่วยหรือเปล่าสกิลนี่ก็ไม่ได้ออกมานะฮะสำหรับคล็อกเวิร์กเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วเขาจะเป็นเฮลเวอร์เบิร์ดยังดีสักกว่าดีกว่าสคอร์ไบเชอร์นะผมก็เลยเรียกว่าเป็นไอเทมบันเทิงชนิดหนึ่งฮะสคอร์บัชเชอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรจริงไงโอ้ถ้าจะสตันใหญ่ครับอีกนานเลยครับใช่ว่าจะได้เงินง่ายๆอีก800ก็จริงฮะแต่ว่าจังหวะเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตัวฟาร์มอยู่เลยครับเขาเป็นตัวเปิดฮะตัวเปิดแล้วก็จะตายเสมอนะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับ Avisor Blade นะฮะ Avisor Blade คอนสตันใหญ่ของ Universe นะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ไหมแต่ถ้าได้มาก็คุ้มฮะกับการที่ออกมาสนานถ้าจังหวะนี้ไงออกอินเฟสกันมากด Empower ให้โลด้าตีทาวเวอร์ก็อยู่นี่ไงฟิชเชอร์ขวางเอาไว้ก่อนเฟียใส่มาทุกมาโดนเจโยฮะโอ้โหพลาดไปกับจังหวะนี้ทาวเวอร์เสียฟรีๆครับเซตอาเลียนไปก่อนครับทาวเวอร์นี้เจโยก็มาวินวอลขวางทางยูนิเวิร์สฮะเงือบเลยเ
และโดด้าบอกไม่สนใจอะไรยังไม่มีการฮาวเวอร์แล้วนะฮะยังไงจะโยมเดือนเชนซันวะเดี๋ยวนี้ได้บาแรกมาเงือบได้มาก่อนแล้วนี่ไงกดคอกขาวไว้ก่อนจะช่วยอะไรไม่ได้ฟอสตาร์มาแล้วกดทางด้านแบ็คคิงบาร์มาโดนคอสใส่แอมบิลอมแล้วยังไงจะนี้กดดูใส่นับตีมาได้ดีเหลือเกินตรงนี้มันจะตีกันอยู่ยังไงจะโยกกำลังสมแรกมาก่อนเอ็มเอ็นยังรอดอยู่จะโยงไงเอาแก้โคสแลมมาตรงนี้สวยงามแล้วหูร้อยวินาทียังไงเอ็กอีเจมาตีเออเชนเกอร์เก็บไม่ได้เจ้าดิ้งเอ็มเอ็นกำลังจะตายแล้วก็เก็บไม่ได้ก่อนฮะเดี๋ยวซื้อเกิดกันมารัวๆครับผมจังหวะนี้มีฟอร์สตาร์กันไว้เตรียมจะเก็บเอ็กเกลว่าโดนเอ็นชาร์ตเต็มกันมาแล้วไงเตรียมจะรูปกันอยู่นี่ลากกลับไปข้างหลังนี่กดบล็อกมิวสิกมายังไงฟิเชอร์มามีฟอร์สตาร์มาช่วยไว้เอเชอร์ตัวเอ็กเก้งมาอยู่สักคนเอฟโฟก็จะตายเอ็กเก้ก็จะตายเอฟโฟตายไปก่อนแล้วฮะเอ็กเก้ยังไงลุ้นบล็อกมิวสิกมาก็ไม่รอดอยู่ดีครับผมแล้วก็ตายมาอีกหนึ่งคนแล้วนี่ซื้อบูทวาร์ฟมาทันทีเลยฮะแต่ตอนนี้นี่ก็คุ้มแล้วครับสำหรับอาเลียนชับได้เมรีบาแรกมาแล้วฮะแล้วไหลกันมาตรงกลางต่อเลยครับดราก้อนไนท์มีซื้อเกิดแล้วมาฮะดราก้อนไนท์ไม่มีซื้อเกิดแล้วอีก70วินาทีฮะโอ้แย่แล้วฮะหนึ่งเล่นแน่นอนครับแบบนี้ฟ็อกเก็ตเพนจะฟอสไปกันไว้ก่อนดูมันมาเลื่อนเดทสายแล้วก็เรียบร้อยไปก่อน1เล่นแล้วครับโอ้โหช็อตเดียวครับดราก้อนไนท์ตายไปไม่มีซื้อเกินฮะทำให้รูปเกมเป็นแบบนี้ฮะเสียกันไปฮะแล้วดูเหมือนว่าจะไหลมาเลนข้างล่างเรียบร้อยแล้วฮะกันยากครับทีม EG ตอนนี้ฮุกกันมาขวางไว้ก่อนคอกขังเอาไว้แต่โลด้าไม่สนใจอะไรฮะได้ทะลุกันมาตรงนี้ลิเวอร์เดสใส่ยูนิเวิร์สกันไว้ตี1ทีตี2ทีเรียบร้อยนาทีครับเดือดตรงนี้มารวบไป2ตัวสวยงามเหลือเกินดูมๆใส่เฟียกันไว้ตรงนี้คอนสันใหญ่ใส่เอลเดอร์ท่านไปแล้วนี่ตาย2ตัวกันไปเอลเดอร์ท่านยังไงยังรอดกันอยู่ MS ยังไงกดแบ็คคิงบาร์หลบไปคองเวิร์คซื้อเกิดกันมาคริสตันเลนก็เช่นเดียวกันแต่เสียบาร์แรกเสีย2เลนไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ยูนิเวิร์สกดแบ็คคิงบาร์มาคอกขังเอาไว้ก่อนยังไงที่กดแบ็คคิงบาร์โดนคอนจะมาตายเลยครับ MS ตรงนี้กดนาทีกันมาแต่ตัวเองดาเมจก็ไม่รอดครับผมโอ้โหน่าจะกล่าวจริงๆว่ายังไงจะโยเกิดออกมาตีคลิกแล้วก็เก็บเดดโฟไปได้ปาสโลใส่เอ็กเก้กันมาจากนี้อินเฟสใส่ไว้ก่อนแล้วก็กำลังจะตายทุกกันมาตายอยู่ดีฮะโลด้าเพียงจะเดินหนีกดเลดออกมาแล้ววาร์ปกลับจะทันว่าดาเมจทันว่าไม่ติดคลิกครับเจโยได้มา3เลนแล้วครับอะไรเงี้ยนี่ก็มาร์คออเมเนสครับดราก้อนไนท์ฮะแล้วก็ได้แอเบซอลเบรดมาแล้วครับสำหรับยูนิเวิร์สนะฮะเดี๋ยวมาดูฮะนี่ฮะมันได้มันช้าไปแล้วครับสำหรับชิ้นนี้นะแผนมาเนี่ยก็โอเคแล้วครับจะออกชิ้นนี้มาคอยสตันใส่ตัวหนึ่งครับแต่ว่านะไอเทมอื่นมันน่าจะดีกว่านี้นะฮะจะเป็นเฮเวอร์เบิร์ดก็ได้นะฮะนี่ก็นอนยาวๆครับ2คนนี้นะ50กว่านาทีเลยนะฮะก็มาฟาร์มกันต่อครับเจโยมีคนถามว่าครับว่าจะภาคนาวีต่อไหมนะฮะก็ภาคต่อนะฮะแต่ว่าจะดูกันไหวไหมนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเกมแรกยังไม่จบเลยนะฮะโอ้โหนะนาวีนี่ตามกำหนดการก็จะเริ่มตอน 3:00 นะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะยาวแง้มนะฮะวันนี้นี่ก็เต็มจะมาเอาโรชานครับมีชีทครับตัวที่3โดด้าไหลมาก่อนเป็นคนแรกเลยนะฮะน่าจะได้ด้วยครับเพราะว่าทีม EG เนี่ยก็ต้องกันบ้านอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โหช
เรียบร้อยฮะไลฟ์ซิลเลอร์เก็บเอกิสไปแล้วก็เป็นเอสโฟร์ครับที่เก็บชีสไปครับผมยังไงฮะยังไม่กล่าว GG นะสำหรับ EG ตอนนี้ยังสู้อยู่ฮะเหลือสุดท้ายแล้วไงกดอติกมาการทิปไฟครั้งสุดท้ายตัวนี้ฮุกกันมาโดน EGM ก่อนแบ็คคิงบาร์ทั้งคู่โดนคอสตันใหญ่ไหมเจมกำลังจะเอางานเข้าได้ดูใส่ทางด้านเจโยไปโดนคอสตันกันมาตรงนี้เอสโฟมารวบ2ตัวสวยงามเลยก็แลกโคสลันกันมาด้วยนะผลติกันมาตรงนี้ดาก็ได้ตายไปก่อนแล้วรวบถ่ายกันมายังไงไม่น่าจะรอดอะไรก็ตายหมดทีมแล้วกล่าว GG เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเนี่ยก็เกมแรกครับเป็นทางด้านทีม Alliance ครับที่เอาชนะ EG ไปได้ก่อนนำไปก่อน1ต่อ0เกมครับตอนนี้นะฮะเกมนี้ต้องบอกว่าทางด้านทีม EG เนี่ยไม่มีตัวเลดเกมที่จะมาสู้ทางด้าน Alliance ได้นะฮะต้นเกมเลยทำมาได้ดีนะแต่ว่าแหมไปผ่อนเกมไปฮะทางด้านทีม Alliance ก็หนีโยกฟาร์มอยู่แล้วนะฮะไปเดินเกมตามทีม Alliance มากเกินไปแล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยสวยกันทั้งคู่แล้วฮะแล้วก็เป็นครั้งที่2ครับที่ดูมาเลือกดูมใส่ทางด้านคริสตันไปได้ทำให้เกมตอนนั้นนี่ได้เปรียบกันไปแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ทางด้านทีม EG พลาดไปคือไม่ได้เก็บตังค์ซื้อเกิดไว้เหมือนทีม Alliance นั่นเองนะจ๊ะก็พลาดไปก่อนครับเกมแรกเดี๋ยวเกมที่2น่าจะอีกไม่นานครับไปพักกันสักครู่นึงครับเราเดี๋ยวกลับมาเจอกัน